คุณคนนี้ค่ะเขาเล่าว่าสิ่งที่เขาตกใจก็คือเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนคนไทยค่ะพอก๋วยเตี๋ยวยกมาเสิร์ฟคนไทยไม่ชิมนะคะแต่ว่าปรุงเลยทันทีค่ะน้ำส้ม2น้ำตาล3น้ำปลา2เขาว่าคนไทยชอบกินแซลมอนมากเคยพาคนไทยไปร้านซูชิสายพานที่ญี่ปุ่นแต่คนไทยไม่สนใจมากุโรอูนิแล้วก็ปลาอื่นๆเลยนะคะหยิบแต่แซลมอนค่ะคือผ้าที่วางไว้เป็นระเบียบดังนั้นนี่คือระบบที่ดีคนไทยชอบกินปลาแซลมอนคนไทยเปิดแอร์หนาวจะต้องร้องขอชีวิตเป็นเพื่อนรู้ไหมว่าพฤติกรรมบางอย่างที่พวกเราทำกันเป็นเรื่องปกติแต่คนญี่ปุ่นกลับรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากนะคะซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้ใกล้ชิดกับคนญี่ปุ่นเนี่ยพี่ชาก็เห็นเขาแปลกใจกับสิ่งที่เราทำกันเป็นปกติหลายๆอย่างเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังว่าพฤติกรรมอันแสนธรรมดาของเราเนี่ยมันน่าแปลกใจยังไงในสายตาคนญี่ปุ่นไปฟังกันเลยค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้คุณกำลังดวงตกอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ต้องกลัวปัญหาทุกอย่างจะหมดไปด้วยพลังแห่งสายมูนี่เลยเครื่องรางกระเป๋าตังจากญี่ปุ่นฟูจิแมวกวักกบเต่าดารุมะและอื่นๆอีกมากมายเพียงแค่พกติดตัวไว้รับรองอุ่นกายสบายใจไร้กังวลหรือจะซื้อไปฝากคนอื่นก็เก๋กู้เช่นเดียวกันรักเราชอบเราอุดหนุนเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ที่ร้านมารุวะลิงร้านอยู่ด้านล่างเลยจ้ามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแรกเลยนะคะคนญี่ปุ่นเขาแปลกใจกับพฤติกรรมการกินแซลมอนของคนไทยค่ะเขาว่าคนไทยชอบกินแซลมอนมากมีบทความมากมายของคนญี่ปุ่นนะคะที่เขาสงสัยว่าทำไมคนไทยชอบกินแซลมอนขนาดนั้นเขาเปรียบเทียบว่าคนไทยเนี่ยกินแซลมอนเหมือนกับแซลมอนเป็นศัตรูของพ่อของแม่เลยนะคะคือกินแก้แค้นประมาณนั้นเลยคนญี่ปุ่นคนนี้ค่ะเขาเล่าว่าเคยพาคนไทยไปร้านซูชิสายพานที่ญี่ปุ่นแต่คนไทยไม่สนใจมากุโรอูนิแล้วก็ปลาอื่นๆเลยนะคะหยิบแต่แซลมอนค่ะแล้วความนิยมแซลมอนในไทยมันก็มากมายเหลือเกินบิ๊กซีโลตัสซูเปอร์ทั่วไปเนี่ยก็มีขายแซลมอนเต็มไปหมดเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าหรือว่าที่อาหารญี่ปุ่นมันบูมขึ้นมาถึงทุกวันนี้เพราะว่าความดีความชอบของแซลมอนหรือเปล่าเนื่องจากว่าคนไทยสมัยก่อนไม่กินของดิบไม่กินซาชิมิเลยร้านซูชิก็แทบไม่มีแต่ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นก็ได้รับความนิยมขึ้นมากและคนไทยก็เริ่มรับประทานซาชิมิกันเยอะเลยนะคะนั่นน่าจะเพราะว่าแซลมอนพาอาหารญี่ปุ่นมาถึงจุดนี้หรือเปล่าถึงกับมีการวิเคราะห์สาเหตุเลยนะคะว่าทำไมคนไทยชอบแซลมอนขนาดนั้นคุณคนนี้นะคะเขาวิเคราะห์ไว้ว่าสีสวยก้างน้อยกินง่ายรสชาติคล้ายปลาทูและก็ราคาไม่แพงนะคะดูสิร้านอาหารหลายแห่งก็โปรโมทแต่แซลมอนนะคะแล้วร้านอาหารญี่ปุ่นในกรุงเทพเนี่ยเมนูแซลมอนมากมายมีทั้งแซลมอนเทริยากิแซลมอนย่างเกลือซูชิแซลมอนไม่ใช่แค่นี้นะคะแต่ในสายตาคนญี่ปุ่นคนไทยก็เอาแซลมอนไปพัฒนาได้อย่างโคตรมีเอกลักษณ์เลยนะคะอย่างเช่นร้านโคโคอิจิบังยะที่เป็นร้านแกงกะหรี่สัญชาติญี่ปุ่นที่ขยายร้านมาไทยเขาก็มีเมนูแกงกะหรี่ปลาแซลมอนเทริยากิแกงกะหรี่โคโรเกะคีนแซลมอนคนญี่ปุ่นที่ไปกินก็งงนะคืออะไรเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีเมนูนี้นะคะคือรู้เลยว่าเป็นเมนูกลยุทธ์เพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยค่ะพฤติกรรมต่อมาที่คนญี่ปุ่นแปลกใจนะคะก็คือพฤติกรรมลุ้นหวยของคนไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าขายของสตาฟต่างร้านต่างๆไปจนถึงพนักงานออฟฟิศคนไทยต่างก็จดจ่อกับการประกาศรางวัลลุ้นหวยออกนะคะแล้วมันก็มากแบบที่ไม่เคยเห็นในญี่ปุ่นทุกวันที่1กับ16เนี่ยโซเชียลไทยต่างพูดแต่เรื่องหวยออกนี่ยังไม่รวมความจริงจังในการหาเลขเด็ดของคนไทยตั้งแต่ซื้อหวยตามวันเกิดนะคะขูดต้นไม้ไปหาแม่นาคทะเบียนรถที่ชนเลขจากหลังเต่าแล้วก็อีกมากมายคือเป็นความคลั่งไคล้ที่ญี่ปุ่นไม่มีนะคะเพื่อนคนญี่ปุ่นของพิชาก็มาเล่าประสบการณ์ตอนนางไปสักคิ้วที่ร้านคนไทยนะคะระหว่างที่รอป้ายยาชาที่คิ้วแล้วก็รอสักก็เห็นพนักงานคนไทยของร้านตาจดจ้องไปที่จอโทรทัศน์ที่กำลังประกาศรางวัลลอตเตอรี่อยู่ทุกคนตัวเกรงก็คือดูลุ้นหวยกันในเวลางานไปเลยจ้ามีคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าความจริงจังของคนไทยเรื่องหวยเนี่ยมันมากกว่าที่คนญี่ปุ่นคิดไปเยอะเลยค่ะพฤติกรรมต่อมาที่คนญี่ปุ่นแปลกใจนะคะก็คือคนไทยชอบเซลฟี่มากและคนญี่ปุ่นช็อกยิ่งกว่านะคะที่คนไทยเอารูปตัวเองไปตั้งเป็นวอลเปเปอร์แล้วก็ล็อกสกรีนมือถือพี่ชายไปเจอคนญี่ปุ่นคนนึงค่ะเขาเล่าว่าคนไทยชอบถ่ายรูปมากจริงๆตั้งแต่ที่ทุกคนมีมือถือถ่ายได้ง่ายๆเนี่ยก็ถ่ายรูปทั่วเมืองนะคะเซลฟี่อย่างล้นหลามสมมติว่าเจอต้นไม้ประดับไฟสวยงามคนไทยก็จะเซลฟี่แล้วก็เอาต้นไม้สวยๆเนี่ยเป็นฉากหลังแล้วถ้าเจอดอกไม้บานสวยงามคนไทยก็จะเซลฟี่โดยมีฉากหลังเป็นดอกไม้นะคะคือคนไทยอ่ะเจออะไรก็ถ่ายรูปไปก่อนเลยอันนั้นก็แปลกใจมากแล้วนะแต่ที่แปลกใจไปมากกว่านั้นก็คือคนไทยหลายคนเอารูปเซลฟี่หน้าตัวเองไปตั้งเป็นหน้าจอวอลเปเปอร์มือถือ
ซึ่งก็พูดเหมือนอีกคนนะคะคนญี่ปุ่นคนนี้เขาเล่าว่าคนไทย 90% รอบๆตัวเนี่ยใช้รูปตัวเองเป็นรูปล็อกสกรีนมือถือมีรูปตัวเองในกระเป๋าตังค์ด้วยแถมพอเข้าไปดู account Facebook IG ของคนไทยก็มีแต่รูปตัวเองเต็มไปหมดรูปเซลฟี่ก็เยอะมากความชอบเซลฟี่ของไทยเนี่ยมันล้ำหน้าประเทศอื่นจริงๆเขาบอกว่าในสมัยที่ My Selfie เพิ่งจะเริ่มฮิตในญี่ปุ่นตอนนั้นคนไทยทุกคนก็มี My Selfie คนละอันเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะคะใครจะเล่าเฉยๆว่าคนญี่ปุ่นเขาแปลกใจมากโดยเฉพาะเอารูปตัวเองตั้งหน้าจอมือถือเนี่ยเขามองว่าคนไทยรักตัวเองค่ะไม่ใช่แบบเห็นแก่ตัวนะคะไม่ใช่แบบหลงตัวเองด้วยแต่หมายถึงรักตัวเองแบบอารมณ์หลงรักตัวเองอะค่ะมาต่อกันเลยนะคะและพฤติกรรมต่อมาที่คนญี่ปุ่นแปลกใจก็คือคนไทยปรุงอาหารมากเกินไปค่ะข้อนี้คนญี่ปุ่นเขารู้สึกแปลกแบบน่าสนใจนะคะตามร้านก๋วยเตี๋ยวทุกร้านก็จะมีเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มพริกคุณคนนี้ค่ะเขาเล่าว่าสิ่งที่เขาตกใจก็คือเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนคนไทยค่ะพอก๋วยเตี๋ยวยกมาเสิร์ฟคนไทยไม่ชิมนะคะแต่ว่าปรุงเลยทันทีค่ะน้ำส้ม2น้ำตาล3น้ำปลา2แล้วแต่ละคนเนี่ยก็ปรุงไม่เหมือนกันด้วยนะคะและเพื่อนคนไทยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจำนวนช้อนในใจอยู่แล้วทุกคนจะใส่แบบนี้ในทุกร้านที่ไปสิ่งนี้ก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นรู้สึกแปลกเพราะว่าแต่ละร้านเนี่ยรสชาติน้ำซุปก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าคนไทยอ่ะปรุงแทบจะเหมือนกันเลยไม่ชิมก่อนด้วยนะคะและจะรู้ได้ยังไงว่ามันขาดอะไรในขณะที่คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะไม่ปรุงค่ะคนญี่ปุ่นบางส่วนรู้สึกว่าเจ้าของร้านคิดมาแล้วว่าน้ำซุปแบบนี้เนี่ยอร่อยแล้วนะคะแล้วก็มีคนญี่ปุ่นบางส่วนค่ะที่เขาเชื่อว่าการปรุงเยอะไปเนี่ยจะเป็นการเสียมารยาทต่อเจ้าของร้านค่ะคือว่ากลัวเจ้าของร้านจะเสียใจว่าอาหารของเราไม่อร่อยหรอคุณถึงปรุงเยอะขนาดนั้นและนี่ก็คือการปรุงก๋วยเตี๋ยวของเพื่อนคนไทยที่ทำให้คนญี่ปุ่นช็อกค่ะข้อต่อมานะคะพฤติกรรมของคนไทยที่คนญี่ปุ่นแปลกใจก็คือเมืองไทยอากาศร้อนมากแต่ว่าคนไทยเปิดแอร์เย็นราวกับอยู่ขั้วโลกแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวนะคะคุณคนนี้บอกว่าเมืองไทยอากาศร้อนตลอดทั้งปีแต่ว่าในไกด์บุ๊กจะเขียนเสมอว่าควรพกแจ็คเก็ตบางๆมาด้วยตอนแรกๆก็งงนะคะว่าทำไมอุณหภูมิปกติอยู่แถวๆ35องศาเลยนะแต่ว่าพอมาเมืองไทยก็เข้าใจแล้วเพราะว่าได้ใส่เพื่อรับมือกับความเย็นของแอร์ในตึกอาคารเมืองไทยนะคะมีคนญี่ปุ่นคนนึงเขาเล่าว่าเขาอยู่เอาท์ดอร์อากาศร้อนจัดพอเข้ามาอยู่ในตึกอากาศก็เย็นมากเขาก็เลยออกไปข้างนอกเพื่ออุ่นร่างกายแต่ก็ร้อนอีกก็เลยเดินเข้าร้านสะดวกซื้อซึ่งก็เปิดแอร์เย็นมากพอรู้สึกหนาวตัวเขาก็เลยสั่งกาแฟร้อนโดยอัตโนมัติเพราะว่าตัวหนาวอยากจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆซับซ้อนจริงๆนะคะคุณคนนี้เขาบอกว่าที่ใดมีแอร์ทุกที่หนาวหมดนะคะไม่ว่าจะร้านสะดวกซื้อคาเฟ่โรงหนังหนาวไปหมดคนไทยเป็นชนชาติที่เปิดแอร์หนักมากคือถ้าร้อนปุ๊บคนไทยบ่นทันทีนะคะแต่ถ้าหนาวเกินไปอ่ะไม่มีใครบ่นไงเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยผมทำงานที่ออฟฟิศไทยเปิดแอร์หนาวสุดตัวเขาว่าใส่หูทำงานมาแล้วนะคะ一つ目はですね、大事の不思議と言いますか、いいなと思うことは非常に子供に優しいということですね。私は0歳の子供を、いる時からタイに来たんですけれども、常に、タイの人は、非常に優しくしてくれます。日本人は結構子供に冷たくてですね、無視したりということが多いんですけれども、こちらの人はみんなすごく優しく、接してくれます。若い女性でも、子供を抱っこしたり、あやしてくれたりと、日本人ではできないことも平気でやる。ここは、なんでそんなに子供に優しいのかなと、すごく不思議に思うところです。はい、他にはですね、タイの人はよく、水のシャワーを、毎日ほとんど浴びると。給湯器があっても水のシャワーを浴びるというふうに聞きます、それはもちろん暑いからというのはあると思うんですけども、日本人はですね暑くてもお湯の、シャワーを浴びて体を温めて、寝るというような習慣があります、体を冷たくすると体に良くないというようなことが日本では言われているんですけども、タイの人は常に、寒い冷たい状態がいいというふうに思っているのかそれは不思議に思うことですまあ、あのビザのアップデート、ビザとかワークパミットアップデートするときとか、あの警察署に行ったときに、まあ、すごい並ぶわけじゃないですか。で、そのときに、まあ、日本人だったらその立って並んで順番通り待ってるんですけど、まあ、タイ人はあの靴をこう並べてるので、これはなかなかいいシステムだなと。まあ裸足になってしまうんですけど、まあ、靴を並べといてちゃんと座って待ってられるっていうのは、なかなかクレバーな頭がいいっていうふうに思いました。発音的な部分があんまり得意ではないです。はい、例えば、
まあ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 みたいな。で、しっしっって言っても、まあ、通じないことがよくあるんですけど、大臣は普通になんかその普通にちゃんと発音できるので、その感じ方、音の感じ方はちょっと違うのかなっていうふうに思ってます。まああとその、まあ、食べ物屋、私カレー屋さんと弁当屋さんとスパゲティやってはいるんですけど、まあ、たまにお客さん、タイ人のお客さんからしょっぱい、ケムって言われることはあるんですよ。でもその私たち日本人がタイ料理を食べて、例えばナンプラーすごいしょっぱい時があるんですけど、それは彼らはしょっぱくない。なのでこのおそらく塩グルアではなくて、そのうまみをしょっぱいって言ってんじゃないかな。ピアオに関しては日本人よりもタイ人の方が味の感じ方が広い。例えば日本、私は酸っぱいものだったら果物の酸っぱさとか、あの、まあ、お米とかの酢、ナムソムの感じ方とかはそこまで差がないけど、タイ人はおそらく酸っぱいものに対しての感じ方が日本人よりもたくさんあると思ってます。นี่ก็เป็นพฤติกรรมส่วนหนึ่งนะคะที่คนญี่ปุ่นเขาแปลกใจแต่จริงๆเนี่ยก็ยังมีอีกมากเลยนะคะพิชามีเพื่อนคนญี่ปุ่นทำงานกับคนญี่ปุ่นก็จะมีเรื่องให้เพื่อนตกใจอยู่เรื่อยๆเลยล่ะค่ะจนต้องอธิบายกันยาวว่าในมุมมองของเขาเนี่ยเขามองเรายังไงวัฒนธรรมต่างกันยังไงก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะจากที่เรามาได้ทางพฤติกรรมอย่างที่เล่ามาหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะคนไทยชอบกินปลาแซลมอน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 ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราก็เข้าวาร์ปร้านของเราไปช้อปปิ้งของญี่ปุ่นราคาถูกได้ที่ Shopee มารุวะหรือ LINE @maruwa แต่ถ้าไม่รู้จะเข้าไปซื้ออะไรในร้านตอนนี้เราเปิดซุปเปอร์แตงแล้วนะสามารถสนับสนุนค่าข้าวของทีมงานได้เลยจ้า